ค่ะพี่มินเองค่ะจากช่องมินสตอรี่ค่ะเย่เจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะพี่มินจะมาพูดถึงขนมแฮนซ่าอย่างนี้เป็นเซตขนมของเด็กบ้านมินสตอรี่นะคะนี่เลยจะจัดเป็นเซตอย่างนี้นะคะโซนขนมทั้งหมดนะคะนี่เป็นขนมที่แฮมสเตอร์กินได้แน่นอนนะคะอ้าวแล้วขนมอะไรที่แฮมสเตอร์กินไม่ได้ล่ะคะพี่มินขนมที่น้องแฮมกินไม่ได้คือขนมที่ผ่านการปรุงรสถั่วอบแห้งนะคะถั่วอบแห้งต่างๆที่มีขายตามร้านสะดวกซื้อนะคะอันนี้ผ่านการปรุงรสนะคะทั้งโพยเกลือปรุงรสนะคะไม่สามารถให้น้องแฮมกินได้นะคะอันนี้ห้ามกินช็อกโกแลตนะคะน้องๆบางคนอาจจะสงสัยช็อกโกแลตกับดาร์กช็อกโกแลตนะคะที่มีขายนะน้องแฮมกินได้ไหมนะคะดาร์กช็อกโกแลตกับช็อกโกแลตนะคะน้องแฮมกินไม่ได้จ้ากินไม่ได้แน่นอนนะคะนมค่ะนมแพะน้องแฮมกินได้ส่วนนมบัวน้องแฮมกินไม่ได้นะจ้ากินได้แค่นมแพะเท่านั้นนะน้องที่เป็นของกินของคนทั้งหมดพี่มินไม่แนะนำให้เจ้าของให้น้องแฮมกินนะเพราะมันจะไม่ดีสำหรับแฮมสเตอร์นะคะเรื่องอาหารการกินสำคัญแล้วเป็นปัจจัยหลักมากๆนะคะแล้วขนมพวกนี้ให้กินกี่ครั้งคะพี่มินเป็นคำถามยอดฮิตนะคะขนมเนี่ยพี่มินจะให้กินนานๆครั้งสักอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งให้เป็นรางวัลนะคะส่วนอาหารหลักก็ยังเป็นปัจจัยหลักและปัจจัยสำคัญนะคะถ้าคนไหนชอบคลิปนี้นะคะกด1ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเราไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย